ต่ละวันเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างมันคือการเอาชนะตัวเองที่เราอยากทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันค่ะในวันแข่งขันนะคะ Expert จะทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินนะคะโดยการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด12 Case Project ทำการแข่งขัน3วันในวันแรกจะเป็นเรื่องของ Hospital Care ในวันที่2จะเป็นเรื่องของ Residential Care และในวันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Home Care ค่ะในแต่ละ Case Project จะมีกรรมการตัดสินทั้งหมด3ท่านทำหน้าที่ตัดสินผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้มาจากชาติเดียวกันนะคะทั้งในเรื่องของการเขียนแผนการดูแลผู้ป่วยการเขียนโปสเตอร์ในการให้ความรู้กับผู้ป่วยรวมทั้งเทสโปรเจกต์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงทักษะการให้การดูแลและให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้นะคะหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแรกเลยก็คือทำให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้การดูแลผู้ป่วยกับชาติอื่นๆนะคะว่าบทบาทการให้การดูแลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของศูนย์พักฟื้นและก็การบริการให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยสำหรับบ้านเรากับในต่างประเทศเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างอาจารย์สามารถนำความรู้ตรงนี้ค่ะมาช่วยสอนนักศึกษาพยาบาลของเราให้ได้ดียิ่งขึ้นหลังจบการแข่งขันนะคะยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเอ็กซ์เพิร์ทและเป็นการสร้างเน็ตเวิร์คเพื่อติดต่อกันในอนาคตสามารถร่วมกันพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยให้กับคนรุ่นใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะจุดแข็งของเรานะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ค่ะการให้ทักษะการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้การดูแลด้วยความอ่อนโยนและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของพยาบาลไทยได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องพัฒนาเลยนะคะก็คือเรื่องของทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษหากเราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและก็คล่องแคล่วนะคะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้นสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศของการซ้อมแล้วก็การแข่งขันมันมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าอีกใจนึงค่ะเราก็รู้สึกถึงความท้าทายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเอาชนะค่ะไม่ใช่แค่เอาชนะคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งอะค่ะมันคือการเอาชนะตัวเองที่เราอยากทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ารวมถึงการจัดการความตื่นเต้นค่ะให้เราสามารถทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะในวันนึงค่ะที่มีการแข่งขันนะคะเราเจอปัญหากับการใช้โทโมมิเตอร์ค่ะก็คือเครื่องมันไม่ทำงานค่ะตอนนั้นก็คือพยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปโดยการที่เราก็อ่านเลยค่ะว่าสัญลักษณ์ของเครื่องให้เราทำอะไรอะค่ะแล้วก็รวบรวมสติทำตามที่เครื่องสั่งแล้วก็วัดอุณหภูมิผู้ป่วยใหม่อีกครั้งนึงค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าถ้าในวันไหนที่เราเจอข้อผิดพลาดอะค่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงข้อผิดพลาดตรงนั้นคือปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนว่ามันจะต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดนั้นอีกค่ะเรื่องการจัดการกับความตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเรานิ่งพอสมควรไม่ได้แสดงออกว่าเรากำลังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทำมันให้ออกมาดีที่สุดค่ะรวมถึงในเรื่องของการให้คำแนะนำการสอนผู้ป่วยอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีค่อนข้างที่จะไหลลื่นในระหว่างที่มีการแข่งขันค่ะจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่ะที่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของสำเนียงหรือว่าคำศัพท์ของเราอะค่ะที่บางครั้งสื่อสารออกไปแล้วผู้ป่วยไม่เข้าใจค่ะหรือว่าการสื่อสารไม่ราบรื่นนะคะตรงนี้ก็รู้สึกว่าอยากพัฒนามากขึ้นรวมถึงในการทำหัตถการบางอย่างเช่นการทำแผลค่ะรู้สึกว่าเราอยากทำให้ดีกว่าเดิมอะค่ะเพราะว่าตอนที่แข่งขันรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีพออยากจะ
ฝึกให้มันมีความชำนาญมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะค่ะเช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการงอข้อสะโพกมากเกิน90องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝึกให้มากขึ้นให้เรารู้สึกว่ามีความคล่องแคล่วในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะคิดว่าเราอยากฝึกเพิ่มเติมให้เรามีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะแข่งขันในWorld Series ปีหน้าค่ะ